มาแวะเติมพลังก่อนอยู่ที่คาเฟ่อเมซอนสั่งยังพี่สั่งยังขอกาแฟร้อนไม่ขอพี่ร้อนครับขอพี่ร้อนครับก็จะมี3จอกเนาะขอไปเลยบอกเอาแบบปันแล้วเอาแบบปันเอสเปรสโซ่ปันเนาะจะก็จะมี3จอกเป็นคอฟฟี่ทอดจอกน้อยนึงแล้วก็ลาเต้เย็นนึงเอสเปรสโซ่ปันนึง54ทันทีมาเติมพลังก่อนท่านผู้ชมมาเอากาแฟก่อนนั่งรถท้าได้มีเค้กของพิงกี้เอาบ่พิงกี้กินเค้กมั้ยเอาบ่เอาแม่บ่อยากกินเป็นทุกคนทุกท่านคาเฟ่อเมซอนที่เข้าเห็นตามปั๊มน้ำมันต่างๆเขาเจ้าจะตกแต่งขายกันคือเขาเจ้าจะเอาต้นไม้ประดับมาปลูกออบรอบเนาะสร้างบรรยากาศให้คืออยู่ในกลางป่ากลางธรรมศาสตร์เด้อไปพี่โลครับเดินทางเพื่อมาทักทายสาวขายกาแฟร้านไอเกซอนปั๊มขอรับเดินทางไปเที่ยวภูรถไทยสมบูรณ์ครับเด้อถ้าตามไปเด้อแล้วพวกกันที่ไทยสมบูรณ์เด้อต้องการติดตามเบิ่งคลิปเพิ่นก็ได้เด้อแมคงออนทัวร์YouTube ส่องแมคงออนทัวร์ติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอเพิ่นก็ได้เดี๋ยวฟังกันครับอันนึงอันนี้ขอจักคนที่1นึงชื่อเด้ออ่ะพิงกี้เอาเป๊ปซี่ไว้ลูกโอ้ตามทางไปก็มีนักท่องเที่ยวมาแวะเติมพลังคือกันเนาะเขาจะเข้าไปที่ห้างมินิมาร์ทไปเปิดได้พอได้สาดเลยสาดมามามาโอ้นี่มีน้ำหอมติดรถพอดีเลยกำลังตามหาอันนี้เท่าไรนี่ฟรีวะแจกฟรีวะนี่สี่เอาแป๊บหนึ่งเลือกก่อนเลือกของกันเอาเลยใครเอาเลยน้ำมะพร้าวก็ได้หรือเป๊ปซี่ก็ได้เอาเลยได้เอาเลยเอาสองก็ได้เอาคนละเลยมินิมาเนาะมินิอิลีบุมีสมบัติไอ้อันนี้ก็ตะเล็บเจ้านะตะเล็บนี่ตะเล็บนี่โอ้อันนี้48เจ้าบุญส่วนเอาไปเที่ยวนั้นไปน้ำบ่อใส่สมบูรณ์ใส่สมบูรณ์ไปละไปเที่ยวภูหัวโล้นครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในมินิมาร์ทที่ปั๊มปตท.ครับสาขาถนน450ปีเนาะก็เดินทางไปเที่ยวครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านวะพนักงานเนาะถามซื้อแล้วนะแม่เราอยากบอกซื้อจะบอกถามซื้อเจ้าซื้ออย่างก็ซื้อน้อยอันนี้เดี๋ยวซื้อใหญ่เลยลายเหรอวะลายอะไรยังอะไรอันนี้ซื้อตะวันอ๋อแม่นเลยนึกว่าแถมสะดอกอันนี้เปิด24ชั่วโมงวะหรือว่ามีเวลาวะเจ็ดโมงแปดโมงแรงเนาะพี่กี่ได้ยังเป๊ปซี่อ่ะการเดินทางเริ่มกันแล้วเอาไปเชื่อ
นี่นะครับจะตรงไปออกไปทีทางด่วนเวียงจันทน์บางเลียงนะเสร็จนี่ท่านผู้ชมตอนนี้เฮาพาเบาผู้แม่โคงอนทัวร์มาเลาะเที่ยวที่สถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทน์ผมใฝ่ฝันกับพี่เทอรี่ครับถ้าไปเห็นสาวรถไฟสาวบริการนะเพราะว่าเห็น YouTube แล้วซ่องมารีวิวนี่งามตาหักตาเพลงนึงเลยอยากขึ้นจังบ่มีโอกาสอยู่เมื่อกี้ให้ YouTube ซ่องเทอรี่ลาวทัวร์พี่น้องจองตัวกับบ่ทันครับเต็มซะก่อนครับพี่น้องใครได้เบิ่งได้ยิงเอาก็พอมีเฮียแล้วพี่น้องนี่ข้างหน้าครับพี่น้องพอแล้วครับวันนี้เฮามาเบิ่งบรรยากาศก่อนเนาะวันหลังเฮาถ้าว่าจองตัวได้เฮาคอยไปเที่ยววังเวียงหรือว่าหลวงพระบางเพิ่นมาทั้งที่ต้องพาเพิ่นมาเที่ยวเนาะท่านผู้ชมต้องพาเพิ่นมาเบิ่งมาชมเดี๋ยวหาที่จอดรถแล้วก็ไปเดินชมบรรยากาศจักหน่อยเนาะมาพูมกับกำลังดบกาแฟเนาะเตรียมตัวเดินทางถึงพลังครับแต่ว่าก่อนเดินทางกลับไปสัตบูรณ์กะมาแวะดูบรรยากาศชมบรรยากาศอยู่ที่สถานีรถไฟก่อนผู้แนมไปก็เห็นคนมารอสื่อปีไลน์เนาะแม่นแล้วครับถือว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวลาวกำลังบูมเนาะคนกำลังนิยมกันไปเที่ยวที่ภาคเหนือหลายโดยการใส่รถไฟเดี๋ยวลงไปครับลมนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ด้านหน้าของสถานีรถไฟลาวจีนจะมีคนมาขายเครื่องหลายๆไว้บริการนักเดินทางเนาะอยากกินข้าวกินน้ำก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ตอนนี้บ่มีรถไฟออกเนาะช่วงนี้ตอนนี้ประมาณ 9:00 นแต่ว่าจะมีการเปิดขายปี่ให้นักเดินทางอยู่ที่ด้านนั้นเนาะเขาเจ้ากำลังรอถาต่อแถวสื่อปีพาบ่าวผู้แม่โคงอ่อนทั่วมาเนาะเพิ่นกะกำลังเก็บภาพบรรยากาศอยู่ทางด้านนั้นมาอย่างไรกะสวยงามเสมอเนาะสถานีรถไฟเนี่ยกะคนมาหลายอยู่ได้มื้อนี้ท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนี้โอ้คนมาหลายขนาดเลยถือว่าเต็มแล้วเพิ่นว่าบ่ายโมงยังมาใหม่ตอนนี้ถือว่าเที่ยวรถนี่เป็นตัวเต็มแล้วเนาะคนหลายเพิ่นไม่กำหนดเวลาเด้ไอ้ช่วงเวลานี่นะฮอด 10:00 นเพิ่นจะปิดเนาะเพิ่นจะปิดตอน 10:00 นแต่ว่าคนรอถาหลายเพิ่นอาจจะคายบ่ทันน่ะนะปิดประตูงดขายปีแล้วพี่น้องอันนี้มาพูมเนาะมาพูมไม่คงกันทัวร์ได้ขับแล้วจนในช่วงที่เมืองจันทร์กลับแล้วพบกันที่มาพูมครับเบาเต๋เนาะเป็นเดินทางมาจากนครพนมน้ำกันสวัสดีพักซ่องได้นะเต๋ตลอดทัวร์ครับเต๋เต๋ตลอดทัวร์ตลอดทัวร์สเปลนะเป็นภาษาไทยบ่โดยภาษาไทยเนาะเต๋ตลอดทัวร์เป็นยูทูบเบอร์จากจังหวัดนครพนมมาโดยกันกับแม่โคงออนทัวร์ครับผมเป็นยังไงพี่ภูมิเป็นยังไงบรรยากาศตัวยังมาจองตัวที่ว่ามัสยิดละเมื่อกี้เพิ่นไหลเมื่อกี้บรรยากาศดีแล้วก็อลังการแฮงกว้างขวางแล้วก็หน้ามาสัมผัสนะคนที่จะไปเที่ยวนะนั่งรถไฟแล้วก็ประหยัดเวลาเนาะไปวังเวียงไปลงขบางเนาะครับแม่นแล้วครับไปวังเวียงประมาณ1ชั่วโมงไปลงขบาง2ชั่วโมงครับถือว่าย่นระยะเวลาในการเดินทางได้หลายเนาะแต่ก็สะดวกสบายในการนั่งรถไฟจากนี้เฮาก็สิเดินทางต่อออกไปที่เมืองลงสั้นแขวงไซสมบูรณ์เด้อ FC ทุกท่านอย่าลืมติดตามการเดินทางของเทอรี่เล่าทั่วกับแม่ของคนทั่วเนาะทริปนี้ถือว่าไปทัวร์ไซสมบูรณ์คักวะคักใหญ่ปะใหญ่ใหญ่ขนาดอันนี้อยู่ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ใหญ่เนาะเอามือหนาเนาะเฮาไปขี่ปะอยากขี่ใช่ปะอยากอยากขี่เนาะลูกอยากไปไสไปวังเวียงหรือหลวงพระบางอยากไปหลวงพระบางหลวงพระบางได้การเดินทางของเฮาตอนนี้มาฮอดอยู่ที่สนามกีฬาหลัก16ซึ่งเป็นจุดที่มีการขายหมักใหม่หลายเนาะเป็นจำนวนหลายอันนี้เป็นผลไม้ปลูกที่ลาวเลยบ่ลาวเหนือสิที่ลาวก็มีที่ไทยก็เอามาคือกันปนกันเนาะสวัสดีเงาะโลดเท่าไรเงาะเศร้าไหมตอนนี้เศร้าวะ
เดี๋ยวเอาโลดหนึ่งสื่อหล่อเมื่อตากลูกสาวกันนะสาวพันคือแถวหน้าสนามกีฬาลักษิพกเนาะจะมีรถกระบะที่เอาหมักใหม่มาขายหลายๆเนาะมีหลายๆคันมาจอดเรียนเพื่อนักท่องเที่ยวกลายไปกลายมาเทนิกอะสามารถจอดซื้อเนาะทำไปกินเรียกว่าเป็นห้องฝากห้องตอนใดท่านผู้ชมตอนนี้เฮาเดินทางมาหอดบานถ่าวจุดนี้ก็เป็นจุดแวะซื้อห้องฝากห้องตอนอยู่ที่บานถ่าวก็คือเขาจีห้านในแมนห้าน999เขาจีแซบเวียงฟ้าบานถ่าวเจ้าเก่าเนาะรถโดยสารกลายไปกลายมาเทนิกก็ต้องมาแวะซื้อเป็นห้องฝากห้องตอนเหลือกับจีเอากับจียังขนมเนี่ยไงวะสีม่วงกับสีขาวปะปรีสแบบไม่ไหวนี่เนาะเดี๋ยวสองสบายดีขาจีล่าอยู่ไซขาจีเปาเอามาหายสองถุงกินปาเต้ปะเอาปาเต้สองก่อนในเด้อปาเต้ซื้อหันไว้จะได้นี่เยี่ยมมากคาจีแซ่บโอ้คาจีแซ่บป่ะคาจีแซ่บเยี่ยมมากเอาห้ามเดียวคาจีตะมอดคาจีตะมอดป่ะคาจีแซ่บเยี่ยมป่าท่านผู้ชมเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกคือว่าคาจีขนมปังขนมยังต่างๆถ้าว่านักท่องเที่ยวเฮาไกลไปไกลมาท่านเอกอ่ะอย่าลืมแวะอุดหนุนเพิ่นผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายเนาะขนมอันไหนก็มีเนี่ยสามารถใจโดยการสแกน QR code ได้เนาะบ่ต้องเงินสดก็ได้อายังอีกบ่พอแล้วเนาะในเขาจีเนาะเป็นของฝากของตอนสำหรับคนอยู่บ้านขายดีอยู่บ่อุ้ยเขาล้ามนี่เขาล้ามเปล่าเนี่ยเนาะดอกม่วงเขาลามเขาลามในมีทงยาบอ่ะบักม่วงบักม่วงกินสมเนาะแก่เมาแก่ยังเวลากี่รถกี่ล่างไปท่านผู้ชมเข้าเดินทางต่อเนาะจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองลำซานแคว้นเชียงสมบูรณ์เนาะท่านผู้ชมตอนนี้เข้ามาหอดที่บ้านทาบกเนาะถ้ามาหอดที่บ้านทาบกเพื่อมาแวะกินข้าวเที่ยงก่อนไปที่เมืองลำซานพาเมคงตัวมาแวะกินเขากันยูหันจะมีตลาดอีกตลาดบ้านทะบกพอดีตอนเที่ยงเนาะมาแวะกินเขาเที่ยงพาบ่าวภูมิเมคงตัวเนาะมาแวะกินเขาอยู่ที่บ้านทะบกทาบกใกล้ๆกับบัตรปลายบอลทางแวะขึ้นไปที่เมืองลมซานแขวงเซซัมบูนน่ะเนาะพักกินกับกล้วยปลาเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งเมนูที่เราสั่งไว้ก็คือเป็นก๋อยปลาน้ำคองต้มปลาน้ำคองแล้วก็ลาบซีนอันนี้เป็นหันอาหารซื้อดังอยู่ที่ทาบกเด้อท่านผู้ชมผู้ใดไกลไปไกลมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาแวะพุดโนนเพิ่นเด้อวันนี้เฮากินต้มปลาคดแล้วก็ลาบปลาคั่งมื้อนี้ปลาคั่งปลาคั่งเนาะลาบปลาคั่งเพิ่นเลยมื้อนี้อ๋อไทยเอิ้นปลาคั่งแม่นละแม่นละต้มปลาคดลาบปลาคั่งก้อยนะเป็นก้อยนะก้อยสุกลาบสุกลงไปนี่แซ่บอยู่แล้วมื้อนี้ครับพี่น้องภาคหน้าอย่าลืมเข้าไปติดตามเบิ่ง2เพิ่นเด้อแม่คงออนทัวร์เป็นยูทูบเบอร์จากประเทศไทยจากนครพนมต้องขาวเลยต้นกันที่นั่นเลยรสชาติอาหารจะเป็นในใดนอนทันส้มเข้ามาเบิ่งกันก็เพื่อเมนูเนี่ยจะเป็นเมนูอาหารลาวเนาะเป็นหลาบเป็นปล่อยปลาต้มปลาเนี่ยจะว่าเป็นเมนูยอดฮิตของคนลาวแหละโอ้เราอยู่รสชาติจะเคยกินเนาะลาบปลาซึ่งจริงเนาะแมนๆบ่เคยกินร้านนี่เอารอถ่ายอาหารเข้าในจะหน่อยเนาะกินข้าวน้ำกันเดิมตอนนี้กำลังเนาะ
ป็นไงป่ะพุ่มแสบหรือเป็นแสบแห้งครับมากแสบแห้งต้มปากต้มครับมันมีกลิ่นผักสะเงงมันหอมอ่ะนะมามาพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันเด้อเซฟเซฟท่านผู้ชมหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเฮากะเดินทางต่อเนาะบ่พูดเนาะโดยจากทบกไปที่เมืองลองซานพาแม่กงออนทัวร์ไปทัวร์อยู่ที่เมืองลองซานแขวงแสนสมบูรณ์เมืองลองซานเป็นเมืองภูดอยเนาะภูดอยเนาะเป็นหนาวสวยงามเนาะแต่ว่าอากาศก็ยังบ่เย็นทออยู่เมืองอันวงแขวงแสนสมบูรณ์ซึ่งว่าเป็นเขตที่มีภูเขาสูงชันแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นได้ก็อย่าลืมติดตามชมนะการเดินทางของเราระหว่างเทอรี่ลาวทัวร์กับแม่คงออนทัวร์ครับผมแล้วพบกันครับที่ปลายทางครับบ้านคือเมืองนวลภรรยาสุรัตน์ลาวเทอรี่ลาวทัวร์ครับท่านผู้ชมตอนนี้เฮากับพาแม่คงออนทัวร์มาฮอดที่เมืองลองซานเป็นที่เหียบห้อยอีกต่อไปเนาะจะพาไปชมจุดชมวิวที่สวยงามอยู่ที่เมืองลองซานบ่าวภูมิครับผมเป็นใดๆมาฮอดเมืองลองซานแล้วมีความรู้สึกจังได๋ว่าวิวนี่บ่อลังการเลยครับพี่น้องเพราะว่าวิวอลังการบ่ที่แรกนะผมคิดว่าทางลำบากนี่ต้องใจผู้ควรนะเพราะว่าเดินทางจากที่บ่เคยจะเถื่อนในลาวนะแต่พอหลังจากที่เฮาประจนภัยอีเวนเจอร์เส้นทางวิบากเมื่อกี้เนาะ30กิโลเมตรพอก่อนเข้าสู่เมืองลองซานจะเป็นคอยลงเนินนึกว่าวิวอลังการงามแฮงสวยงามแบบคล้ายๆทางไปกาสีภูคูเลยครับถือว่าคุ้มค่าในการเดินทางมาเที่ยวเลยครับจากจุดนี้แนมลงไปก็เห็นทงนาของพ่อแม่ประชาชนที่5ก็ปักดำหน้าแล้วเกี้ยวอมทุมอยู่ทั้งนั้นเนาะและเฮาก็สามารถเห็นแนมและเฮาก็สามารถแนมเห็นบ้านเฮือนของพ่อแม่ประชาชนยังยาอยู่ตามพื้นที่เนาะเทือเมืองนี่ก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภูเพียงเนาะจุดที่ตั้งของบ้านเฮือนก็อยู่จุดหาบเพียงแล้วก็อ้อมหอบด้วยภูเขาแล้วก็ป่าไม้อันเขียวสดงดงามนี่คือเสน่ห์ของเมืองลองซานแม่คงออนทัวร์ก็กำลังเก็บภาพบรรยากาศเนาะกับเตะออนทัวร์ฮัลโหลงามจะเท่เป็นว่าค่ะนะแล้วก็รู้สึกว่าข้างล่างนี้เทอรี่ครับน่าจะเป็นร้านคาเฟ่เนาะมองนั้นมองนั้นจะเป็นตลาดครับครับนางบนนางชิวนะพี่น้องอ๋อเนี่ยมองเนี่ยจะเป็นร้านอาหารครับนางชิวโมหมันใจมาเปิดบ่เบิ่งแรงๆอาจจะเป็นประมาณว่า360องศาเนาะนี่ครับเอาครับพี่น้องครับมากินข้าวแรกในการขับครั้งแรกที่มาเยี่ยมยามเชอรี่ลาทัวร์ที่เมืองลองซานแล้วก็มีแม่บ้านเพิ่นครับพี่น้องเห็ดกับข้าวสุกกินกับแกงเห็ดปั่วแล้วก็มีก้อยหนูฝีมือไอเชอรี่แล้วก็มีเมนูปิ้งปลาครับพี่น้องซื้อมาจากตลาดลองซานครับเดี๋ยวมากินข้าวแรกกันเนาะเนาะโอเคครับลงมือครับแซ่บแซ่บกินปิ้งไอ้กินกินอมหนูครับเนาะไม่เห็นเนาะหอมป่ะเนี่ยหอมฝีมือของไอเชอรี่เลยครับจิ้มแกงเห็ดเป็นน้องเองนี่ข้างหน้านี่นี่แกงเห็ดปวกเห็ดปวกเนาะเราดูนังมีเทนองคือนังมีเทนองรสชาตินี่ออกผมผมเนาะผมอ่อนอ่อนเนาะมื้อหน้าไปบ้านนี่พาเพื่อนพาคนไปเก็บมาเด้อเห็ดปวกบ้านเจ้าที่หลายเนาะเออเรียบเนาะท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวภูมิกับหนองทรายเนาะบ่าวยังกับบ่าวบ่าวเต้บ่าวเต้ซ่องตลอนทัวร์ครับเต้ตลอนทัวร์เต้ตลอนทัวร์แล้วก็แม่คงออนทัวร์ตอนนี้ก็มาฮอดที่เพื่อนของเทอรี่เนาะแล้วก็บ่มีหยังตอนทับก็มีแต่อาหารแซ่บๆนี่แหละก็สิมีปิ้งปลาไอ้หลับหนูอ่ะหลับหนูครับไอ้แกงเห็ดปวกเนาะเมนูเด็ดเมนูแล้วครับนี่ครับเด็ดเลยครับพี่น้องเมนูเด็ดครับนี่ๆๆแต่มีเท่านี้แหละตอนทําเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดครับอาหารธรรมชาติครับ
ซ่บอยู่แล้วพี่น้องบะพุ่มหมักเนาะบะพุ่มหมักเนาะเออแซ่บแห้งครับพี่น้องเมนูก้อยหนูสูตรเทอร์ดี้ลาวทัวร์ครับพี่น้องมีโอกาสนะครับบุญวาสนาได้กินฟรีมื้อเพิ่นครับสุดยอดแซ่บก็ถือว่าภารกิจการเดินทางมาที่ลองซ่านก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะวิวงามแห้งเนาะวิวงามแห้งหลายมื้อนอกจากสิเดินทางไปที่แขวงเซสมูลเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามก็อยู่ในคลิปนี้เตอร์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมเอาไว้ติดตามมื้ออื่นเนาะถ้าจะเดินทางไปที่แขวงเซสมูลรอติดตามชมไปด้วยกันครับเทอรี่เล่าทัวร์ไมโครวันทัวร์แล้วก็ตี้ตลอนทัวร์ตี้ตลอนทัวร์